าข่าวกับการเมืองร้อนสนามเลือกตั้งดูเดือดพบกับนายหัวไซนักข่าวหัวเห็ดผู้มากประสบการณ์ผ่านงานเขียนมาโชคโชนไม่พลาดทุกประเด็นร้อนท่านจะได้อะไรที่มากกว่าข่าวกับนายหัวไซวิเคราะห์คมจริงชัดจริงลึกจริงโปรดติดตามมุมมองการเมืองจากเว็บออไซต์ปลายด้านขวานไทยแดนใต้ www.deepsouthpost.comใจก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งระบบของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งระบบรัฐสภามันไม่ได้เลือกตั้งระบบประธานาธิบดีหรือว่าเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมันต่างกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งคนในกทมเนี่ยเลือกผู้บริหารโดยตรงแต่ว่าในระบบรัฐสภาของประเทศไทยเนี่ยเขาจะเลือกผู้แทนราษฎรแล้วผู้แทนราษฎรเขตมี400เขตบัญชีรายชื่อมี100บัญชีรายชื่อที่เรียกว่าเลือกพรรคเพราะฉะนั้น2ระบบนี้รวมกัน500ที่นั่งใครรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน250คนนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นโพเนี่ยต้องลงไปให้ลึกว่าโพเนี่ยเขาดูเลือกตั้งผู้แทนเขตเลือกตั้งพรรคบัตรเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีนะครับประเทศไทยไม่มีบัตรเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงดูเขาเลือกพรรคนั่นก็คือเลือกผู้แทนบัญชีรายชื่อ100คนแล้วก็เลือกผู้แทนเขตแต่ละเขตเขตละ1คนรวมกันทั้งระบบเนี่ย500คนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ไปดูตรงนั้นนะครับว่าผู้แทนเขตกับพรรคเนี่ยใครรวมเสียงกันแล้วได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะไปต้องการผมคิดว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำมาในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าล้ำหน้าคนอื่นคือเราจัดปราศรัยและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอาจจะมีพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจอยู่บ้างหรือยังไม่รู้ว่าพรรคเคยทำอะไรในอดีตพรรคก็เพียรพยายามชี้แจงเรื่องนี้คือพรรคเสนอทั้งตัวคนความพร้อมในทีมเลือกตั้งพรรคเสนอความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันการเมืองมายาวนานย่างเข้า77ปีแล้วเดือนเมษายนนี้กับพรรคอื่นที่เราเรียกว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาเพื่อให้ใครได้เป็นนายกคนนั้นไม่ได้เป็นนายกพรรคเราพรรคการเมืองเรานั้นก็เลิกไปเราเห็นมาเยอะแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจประชาธิปัตย์มีแต่เดินหน้าสร้างความเข้าใจวันที่25เราปราศ24เราปราศใส่เพชรบุรี25เราปราศใส่หาดใหญ่แล้วก็วันที่3ลงประวันที่4ลงประสัยที่พัทลุงวันที่5ลงประสัยปัตตานีเมื่อวานลงประสัยที่กทมเปิดตัวเพราะฉะนั้นนี่คือยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเราขายความเป็นสถาบันทางการเมืองเราขายความเป็นผู้นำรวมหมู่เราไม่ขวางความหวังไว้กับคนใดคนหนึ่งประชาธิปัตย์เห็นว่าเราเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมาเป็นคนที่8แล้วประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่พรรคอื่นหลายพรรคในอดีตที่ตั้งมาเนี่ยยังไม่ทันเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเลยพรรคก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างนะครับความต่างในเชิงนโยบายความต่างในเรื่องผลงานในอดีตนะครับและความต่างในเรื่องตัวบุคคลที่เราเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์เนี่ยเป็นส.ส.มา11สมัยเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ36มาถึงปัจจุบันนี้ท่านจุรินทร์ได้เป็นรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยประชาธิปัตย์เขาไม่ให้เป็นในสมัยหรอกนี่คือตัวบุคคลที่เรานำเสนอขายมาให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพุทธศาสตร์ของประชาธิปัตย์เดินมาถูกทางแล้วผมคิดเลยแล้วพาน้องแป้งแก้เคียงข้างพี่น้องโยข้างนะคะไม่สอดทิ้งให้พี่น้องต้องอยู่ลำพังเดียวดายได้กับมีการช่วยเหลือมีการเยียวยาพี่น้องจนท่านคนนี้โควิดมาตอนปัจจุบันนี้แล้วเป็นคนการันตีแล้วว่าพี่น้องเนี่ยควรที่จะเช็คแน่ที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นใครไม่ได้เก็บเรื่องต้องเป็นใครบอยซึ่งเป็นคุณยามานี่อ่ะบอยการแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับในการเลือกตั้งนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนต้องมีโอกาสจะเลือกพี่น้องตัวแทนมี
กาสที่จะเลือกเข้าไปทำหน้าที่ของเราได้ง่ายครับและมีข้อที่ว่าประชาชนจะมาดีขึ้นจะมาชนะไว้ในข้อความที่ใจของพี่น้องนะครับไว้ในความไว้วางใจถ้าพี่น้องไม่ได้ความตั้งใจความสามารถความกำลังการที่ผมสามารถที่จะยกพัฒนาบ้านเมืองได้ก็ขอฝากให้เข้าไปทำงานที่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 ทำงานแต่วันนี้ยากครับที่พี่น้องว่าเปลี่ยนชื่อแล้วพี่น้องเออตักนายกอบจกาดานายกอัดเยอะกาดาหนึ่งต้องหนาแน่นอนจะไม่พี่น้องครับ